เหมือนว่าทางเรอัลมาดริดครับก็อยากได้เหมือนกันสำหรับโคดี้กักโปนะโอ้โหตอนนี้ฟอร์มร้อนแรงมากๆอันนี้คือลูกพี่อย่างโรมาโน่ครับบอกเลยนะว่าเรอัลมาดริดครับตอนนี้กำลังตามเช็คฟอร์มของโคดี้กักโปอยู่นะครับฟราบิซิโอโรมาโน่ครับบอกว่าเรอัลมาดริดตอนนี้เป็นทีมล่าสุดที่ติดตามสถานการณ์ของโคดี้กักโปแนวรุกฟอร์มฮอตของ PSV Eindhoven นะครับเราต้องบอกว่ากักโปเนี่ยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับยิงไปแล้ว3ประตูจาก3นัดช่วยให้ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ในฐานะแชมป์กลุ่ม A เลยก็ว่าได้นะผลงานที่โดดเด่นกับทีมชาติแล้วก็สโมสรทำให้กักโปครับได้รับความสนใจจากหลายสโมสรไม่ว่าจะเป็นหลายทีมครับแมนยูก็ใช่นะแต่ตอนนี้เรอัลมาดริดมาด้วยแล้วนะครับอยากแจมล่าสุดโรมาโน่บอกว่าเรอัลมาดริดครับตามเช็คฟอร์มของกักโปเป็นเวลานานแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่มีการเจรจาอย่างเป็นทางการจากทั้ง2สโมสรตอนนี้โคดี้กักโปนะครับอายุอานามก็23ปีนะมีส่วนร่วมถึง30ประตูจาก24นัดทุกรายการให้กับ PSV Eindhoven ในฤดูกาลนี้และในนามทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับเขายิงไป5ประตูจาก11นัดด้วยสำหรับโคดี้กักโปถือว่าฟอร์มร้อนแรงจริงๆตอนนี้ก็มีเรอัลมาดริดที่จับตาดูสถานการณ์อยู่นะครับอยากได้เหมือนกันแล้วแบบนี้แมนยูจะว่ายังไงครับแมนยูสะดุ้งเลยนะครับแมนยูก็อยากจะได้เพราะว่าโคดี้กักโปเนี่ยเป็นสิ่งที่หมายตามมาตั้งแต่ตอนตลาดช่วงซัมเมอร์แล้วนะแต่ยังไม่ได้ไปนะครับและฟอร์มตอนนี้เนี่ยร้อนแรงจริงๆนะครับอะไรก็ฉุดเขาไม่อยู่ก็ต้องมาเช็คฟอร์มในฟุตบอลโลกต่อไปถ้าแบบนี้หลายทีมจ้องตาเป็นมันเลยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม